รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันการได้พักผ่อนในวันหยุดยาวแบบนี้ทำให้เราได้ชาร์จพลังให้กับร่างกายที่เหนื่อยล้าจากการทำงานมาตลอดทั้งสัปดาห์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาเข้าครัวทำอาหารร่วมกันกับครอบครัวของนานากันแล้วนะคะในรายการข้าวหวานสำราญใจรายการที่พวกเราทั้ง4คนจะมาแชร์สูตรทำอาหารทั้งคาวและหวานด้วยการทำเมนูแสนอร่อยพร้อมเคล็ดลับที่พร้อมบอกต่อให้คุณผู้ชมได้สร้างความสุขกับพวกเราทั้งครอบครัวทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:00 นทาง WorkPoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นะคะครอบครัวของเราในช่วงแรกเนี่ยนานามีเมนูหอยทอดกระทะร้อนหม่าล่ามาฝากคุณผู้ชมกันค่ะหอยแมลงคู่กับผงหม่าล่าหนำๆแบบเนี้ยเผ็ดจัดจ้านอร่อยแน่นอนหอยทอดวันนี้เป็นหอยแมลงผู้นิวซีแลนด์ตัวโตๆชุบแป้งชุบเกล็ดขนมปังทอดกรอบโรยด้วยผงหม่าล่าเผ็ดร้อนแสนอร่อยที่สำคัญนะคะเสิร์ฟบนกระทะร้อนเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเมนูที่อยากจะบอกคุณว่าถ้าคุณทำให้ที่บ้านทานก็ว้าวมากๆที่สำคัญทำขายนะคนซื้อต้องกรี๊ดกราดมากๆเลยล่ะส่วนช่วงของอาจารย์เมย์และเท็ดดี้นะคะวันนี้เขามาในทีมน่ารักน่ารักเขาบอกว่าเขามีคุกกี้มาฝากแต่คุกกี้ของเขาเนี่ยคุณผู้ชมทำเป็นรูปน้องหมาหน้าตาน่ารักมากเลยอ่ะอยากจะบอกว่าคาเฟ่ไหนเอาไปทำก็ต้องรวยปังๆแน่ๆหรือใครเอาไปทำแจกนะรับรองจะเป็นหนึ่งในสูตรคุกกี้ที่ทั้งอร่อยและน่ารักเลยล่ะค่ะมั่นใจนะว่าวันนี้คุกกี้ของเราอร่อยอร่อยค่ะช่วงนี้เทศกาลนะคุณผู้ชม FC ดูอยู่นะเขาเอาไปทำแจกนะถ้าไม่อร่อยไม่ได้นะมั่นใจนะฮะคุณผู้ชมว่าวันนี้คุกกี้น้องหมาเนี่ยทั้งน่ารักแล้วก็น่าอร่อยด้วยบอกคุณผู้ชมได้คำเดียวเลยนะว่า2เมนูของครอบครัวเราวันนี้ถูกใจพวกคุณอย่างแน่นอนช่วงหน้ากลับมาติดตามข้าวหวานสำราญใจกันค่ะจานนี้ใช้หอยตัวโตๆ5ตัวไปเลยสีสันเผ็ดจัดจ้านอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูเค้กแตงโมมาฝากกันค่ะวิธีทำร้อนแป้งเค้กราริบินเกลือป่นเสริมไอโอดีนและผงฟูให้เข้ากันเติมน้ำตาลทรายลงเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ไข่แดงนมข้นจืดน้ำและน้ำมันพืชลงในภาชนะคนให้เข้ากันเติมแป้งที่ร้อนไว้คนจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ตีไข่ขาวกับครีมออฟทาท่าด้วยหัวตีรูปตะกร้อความเร็วสูงสุดนานประมาณ30วินาทีเติมน้ำตาลทรายตีต่ออีกประมาณ2นาทีหรือกระทั่งตั้งยอดแล้วปิดเครื่องตักส่วนผสมไข่ขาวลงในส่วนผสมแป้งคนตะล่อมให้เข้ากันแบ่งแป้งออกเป็น3ส่วนส่วนที่1หนักประมาณ200กรัมเป็นสีขาวส่วนที่2หนัก200กรัมผสมสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลคนให้เข้ากันส่วนที่3หนัก250กรัมผสมสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่และน้ำหวานเข้มข้นรสแตงโมคนให้เข้ากันวางพิมพ์วงแหวน6นิ้วลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ตามด้วยพิมพ์วงแหวน7นิ้วบีบเนื้อเค้กสีเขียวชั้นนอกให้ทั่วตามด้วยเนื้อเค้กสีขาวชั้นกลางและเทเนื้อเค้กสีแดงชั้นในสุดดึงพิมพ์วงแหวนทั้ง2ชั้นออกนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีหั่นเค้กแตงโมเป็นชิ้นตกแต่งด้วยช็อกโกแลตชิพให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเค้กแตงโมถ้ามีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ